ตรวจเอกสารหมูแช่แข็งที่สงขลาก่อนฟันธงกักตุนหรือไม่นี่นะล่าสุดจริงๆนะครับผมได้รับแจ้งจากผู้สื่อข่าวนะครับที่ประจำอยู่กระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่าคุณจุลินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์นะครับตอนนี้ท่านบอกว่าได้คุยกับผู้ว่าสงขลาแล้วครับที่นำกำลังไปตรวจสอบนะเรื่องของการสต็อกหมูเมื่อวานนี้เรื่องนี้ยังตอบไม่ได้นะครับว่าเข้าข่ายการกักตุนสินค้าหรือไม่แต่ได้คุยกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นขณะนี้ได้พยายามนะพบความผิดฐานไม่แจ้งสต็อกตามคำสั่งของกรมการค้าภายในอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วก็ปรับต่อเนื่องอีกวันละ 2,000 บาทจนกว่าจะมีการแจ้งให้ถูกต้องซึ่งเบื้องต้นนั้นมีความผิดนี้แล้ว1กระทงที่ต้องดำเนินคดีหมายความว่าโรงงานตามภาพปรากฏเมื่อสักครู่นี้1คดีโดนแล้วครับที่จังหวัดสงขลาค่ะแสดงว่ามีเขานะคะที่เขาบอกว่ามันมีการกักตุนก็กักตุนกันจริงๆเขารู้กันมาตั้งนานแล้วหรอลุงอ้าวเหรอคุณสุวิทย์อ้าวลุงตู่บอกรู้กันมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมาจับเออนั่นสิตอนที่มีคนพูดถึงปล่อยให้หมูแพงอยู่ได้นะคะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง